เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอ5ฉากตายของเหล่าตัวละครจากในเกม Final Fantasy Security Beast กันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับคลิป Final Effect ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มานานพอสมควรนะผมก็คิดถึงอยู่เหมือนกันจริงๆก็ไม่นานหรอกใช่ไหมประมาณสัปดาห์กว่าๆที่เราไม่ได้ทำคลิปแบบนี้นะครับผมจากวันที่ลงคลิปนี้ก็ประมาณเกือบๆ1สัปดาห์นะครับผมที่เกม Final Effect Security Beat ได้ถูกปล่อยออกมานะครับซึ่งก็เป็นเกมที่มีเนื้อหาแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างมากเลยนะผมก็ได้ซื้อมาลองเล่นอยู่แล้วเล่นไปแล้ว EP นึงนะครับผมใครยังไม่ดูไปดูได้ตัวไอขวาบนนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะนำเสนอ5ฉากตายของเราตัวละครจากในเกม Final Fantasy Security Beast กันนะครับแจ้งเตือนก่อนนะครับว่าใครที่ติดตามเกมนี้แล้วยังเล่นไม่จบหรืออะไรยังไงก็ตามนะครับผมแล้วก็ยังไม่อยากถูกสปอยข้ามคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเนื้อหาภายในคลิปนี้จะมีการสปอยเนื้อหาหรือว่าเนื้อเรื่องบางส่วนเกี่ยวกับในตัวเกม Final Fantasy Security Beast นะครับผมไปเล่นให้จบก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไปกับช่องต่อไปด้วยนะครับผมจะมีฉากไหนและก็ตัวละครไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็เราชมพร้อมกันเลยครับ5ฉากตายของเหล่าตัวละครในเกม Final Fantasy Security Beast 1. Roxanne Woop หรือ Roxy Roxy นั้นก็เป็นหุ่นแกมร็อกแอนิมาโทนิกรุ่นใหม่ในรูปรักษ์ของหมาป่าสาวโดยที่ตัวเธอนะครับก็ได้รับหน้าที่เป็นมือคีย์บอร์ดประจำวงแล้วก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่มีความเร็วในการวิ่งไล่ล่าผู้เล่นเป็นอันดับต้นๆเลยล่ะครับโดยที่ในฉากที่เธอถูกทำลายนั้นก็เป็นด่านที่เกเกอรี่ต้องบังคับรถโกคาร์สให้วิ่งในความเร็วสูงซึ่งในเวลาเดียวกันที่ร็อกซี่เห็นตัวเธอนั้นก็ได้วิ่งเข้ามาหวังที่จะจับเกเกอรี่ก่อนที่เขานั้นจะหักหลบและปล่อยให้รถโกคาร์สลอยละล่องไปชนกับร่างของเธออย่างจังซึ่งในตอนสุดท้ายเธอก็ยังไม่ตายนะครับผมยังสามารถลุกขึ้นมาและวิ่งไล่ล่าผู้เล่นได้ต่อแต่เป็นในสภาพที่ไม่มีตาและวิ่งไล่ผู้เล่นโดยอาศัยการได้ยินเสียงทักผู้เล่นแทนครับ 2. มอนโกเมอรี่เกเตอร์หรือมอนตี้มอนตี้นั้นก็เป็นหุ่นแกมร็อกแอนิมาโทนิกรุ่นใหม่ในรูปลักษณ์ของจระเข้หนุ่มตัวขนานรับหน้าที่เป็นมือเบสประจำวงแล้วก็เป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวที่มีพละกำลังมากที่สุดในเหล่าบรรดาหุ่นแกมล็อกทั้งหมดโดยที่ในฉากที่เขาถูกทำลายนั้นก็เป็นด่านเครื่องเล่นของตัวมอนตี้เองครับที่ณตอนนั้นตัวเขาก็ได้กระโดดเข้ามาพร้อมกับทำลายปืนหวังที่จะขัดขวางภารกิจของแกเกอรี่แต่ในช่วงจังหวะนั้นเองครับตัวแกเกอรี่ก็ได้อาศัยไหวพริบกดปุ่มเพื่อปล่อยถังบอลขนาดใหญ่ลงมาทับมอนตี้ทำให้ตัวของเขานั้นล่วงลงมายังพื้นเบื้องล่างและกระแทกกับพื้นอย่างจังในที่สุดซึ่งตัวของมอนตี้นั้นก็ยังไม่ตายเช่นเดียวกันนะครับผมยังคงมีชีวิตอยู่แต่อยู่ในสภาพครึ่งตัวและก็น่าสงสารอย่างมากเลยนะครับ3. แกรมล็อกชิก้าแกรมล็อกชิก้านั้นก็เป็นหุ่นแกรมล็อกไอมาโทนิกรุ่นใหม่ในรูปลักษณ์ของลูกไก่สาวตัวสีขาวไม่ใช่ลูกเป็ดนะครับคลิปที่แล้วผมพูดเป็นลูกเป็ดแหมโดนน้องๆคอมเมนต์เตือนใหญ่เลยตัวเธอนั้นรับหน้าที่เป็นมือกีตาร์โซโล่ประจำวงซึ่งตัวเธอก็เป็นหุ่นที่คลั่งไคล้และชอบการกินพิซซ่าอย่างมากครับผมโดยที่ในฉากที่เธอถูกทำลายนั้นก็เป็นฝีมือของเจ้าเด็กน้อยเกเกอรี่ที่ได้นำมอร์ตี้มิสซูรี่มิกซ์หรือว่าเครื่องดื่มรสพิซซ่าของโปรดของชิก้าไปวางไว้ใต้เครื่องบดขยะหวังที่จะจัดการกับเธอซึ่งเจ้าชิก้านั้นในช่วงแรกๆก็เหมือนว่าเธอจะรอดครับแต่ก็ไม่พ้นฝีมือของเจ้าหนุ่มน้อยเกเกอรี่ที่วิ่งเข้าไปผลักเธอจนถูกเครื่องบดขยะนั้นทับไปนั่นเองครับผมอ
ซึ่งตัวเธอก็ไม่ได้พังเลยในทีเดียวนะครับผมเพราะในภายหลังนั้นก็สามารถลุกขึ้นมาได้แล้วก็วิ่งไล่ล่าเกรกอรี่ได้ใหม่อยู่ดีครับผมบอกเลยว่าชิก้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เราน่าจะโดนเธอวิ่งไล่มากที่สุดในเกมแล้วล่ะเท่าที่ผมสังเกตได้นะครับ 4. เฟรดดี้ฟาสเบร์เฟสตี้ฟาสแบร์หรือว่าเฟสตี้นั้นก็เป็นหุ่นแกมร็อกอเมทริกรุ่นใหม่ในรูปร่างของหุ่นยนต์หมีตัวขนานรับหน้าที่เป็นนักร้องประจำวงและมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือแกกอรี่ให้เอาชีวิตรอดผ่านค่ำคืนอันแสนโหดร้ายนี้ไปได้โดยที่ในฉากที่เขาถูกทำลายนั้นก็เป็นฉากตอนจบอีกแบบหนึ่งซึ่งต่างจาก3ตัวก่อนหน้านี้นะครับผมโดยที่ก็เป็นฉากที่เจ้าเฟสตี้นั้นกำลังปกป้องหนุ่มน้อยแกกอรี่ได้ถูกเจ้าแวนนี่สั่งระบบให้พวกเหล่า Security Board ผลักเขาตกลงมาจากสะพานและแยกชิ้นส่วนของเขาอย่างโหดร้ายก่อนที่จะปิดท้ายฉากเศร้านี้ไปด้วยคำพูดติดปากว่า You are my superstarเฟดดี้เฝ้าห้าแวนนี่สำหรับตัวเจ้าแวนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฉากจบอีกแบบหนึ่งนะครับผมโดยที่ในฉากนี้นั้นก่อนที่เจ้าแวนนี่จะจับเกเกอรี่ได้ตัวเกเกอรี่นั้นก็ได้ใช้ไหวพริบของเขากดคำสั่งบนแท็บเล็ตย้อนสอนเหมือนกับที่เธอทำกับเฟสดี้โดยการสั่งให้เจ้าพวกเหล่า Security Board แยกชิ้นส่วนของแวนนี่ก่อนที่เกเกอรี่นั้นจะวิ่งหนีออกมาโดยที่มีเบื้องหลังเป็นแวนนี่ที่กำลังถูกฉีกร่างกายเป็นชิ้นจนแหลกสลายอย่างน่าสนสยองนั่นเองครับจริงๆแล้วในตัวเกมนี้ก็มีตัวละครอื่นๆอีกนะครับผมที่ว่าจะมีฉากตายอยู่ซึ่งก็เป็นตัวละครที่อยู่ในฉากจบแบบที่ว่าเป็นฉากจบอีกหนึ่งแบบหนึ่งครับผมแต่ว่าผมขอไม่เอามาแล้วกันเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะพีคพอสมควรนะครับผมอันนี้ไม่บอกแล้วว่าเป็นตัวอะไรใครที่รู้แล้วก็ไม่ต้องเม้นนะครับผมคลิปที่แล้วได้ผมลงเล่นเกมเนี่ยมีน้องๆมาพิมพ์สปอยล์กันเต็มเลยนะครับผมบอกตรงว่าไม่โอเคนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเจ้าซันดรอปแล้วก็มูนดรอปด้วยนะครับผมที่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันไม่มีฉากตายนะครับผมอันจริงผมดีใจนะที่มันไม่ตายเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่อาจจะโผล่มาแค่แบบเดียวแต่ว่าก็มีเสน่ห์พอสมควรเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็เดี๋ยวผมจะมาทำข้อมูลเก็บความรู้เกี่ยวกับเกม Final Fantasy Security Beats ให้ดูกันแล้วครับผมว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปผู้ชมไปณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับในตัวเกม Final Fantasy Security Beat เนี่ยผมบอกกันว่าผมอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปแบบเล่นต่อแล้วนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าก็เคยทำคลิปเล่นเกมเหมือนกันนะแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวของผมนะครับผมทำมาแล้วพาร์ทหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์ผมเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนั้นและชอบก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมแต่ว่าคงจะเปลี่ยนมาทำข้อมูลแทนผมรู้สึกว่าผมชอบการทำคลิปข้อมูลมากกว่าคลิปเล่นเกมว่ะเอาตรงๆนะนะครับผมคุณผู้ชมสำหรับเกมนี้ใครที่อยากเล่นไปหามาเล่นกันได้นะผมทางสตรีมตอนนี้รู้สึกว่าจะลดราคาเหลือประมาณ400กว่าบาทประมาณเกือบ500นะครับผมคุ้มจริงๆผมเล่นแล้วคุ้มนะครับผมสำหรับใครที่เป็นแฟนเกมซีรีส์ Final Fantasy เนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับผมส่วนหลังจากนี้ก็คงจะมีคลิปข้อมูลเกี่ยวกับ Final Fantasy ออกมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าคงจะทำต่ออีกสักพักนึงแล้วก็ผมก็คงจะคั่นแล้วก็ไปทำคลิปสยองขวัญคลิปอื่นต่อนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยคลิปสยองขวัญอันอื่นที่เราชอบทำเช่นแบบเพลงสยองหรือแบบคลิปสยองสยองเนี่ยที่เราเคยทำแล้วมีคนชอบอ่ะเราไม่ได้ทำมานานแล้วคุณผู้ชมเก็ตป่ะเออแล้วผมก็คิดถึงเหมือนกันนะอยากกลับไปทำอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ผมคิดว่าคงจะทำ Final Fantasy อีกสักพักนึงแล้วก็พักเอาไว้ก่อนแล้วก็จะไปทำคลิปสยองขวัญอื่นๆนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่เบื่อจนเกินไปนั่นเองนะครับผมแล้วคั่นกันบ้างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมลง Final Fantasy ติดต่อกันเยอะมากแทบจะเรียกว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนแห่ง Final Fantasy เลยนะเอาจริงๆคือแบบลงทุกสัปดาห์แล้วคุณผู้ชมเออถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไปกับช่องต่อมิ้นด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคุณผู้ชมชอบตัวละครไหนมากที่สุดใน Final Fantasy Security Beats นะครับผมส่วนตัวผมนี่ชอบพี่เฟตตี้แหละคือแบบเอาใจไปเลยแบบจะหล่อเป็นไหนอ่ะเออคือมีฉากหล่อๆเยอะมากแล้วยิ่งแบบ My Superstar เนี่ยโอ้โหคำนี้สุดยอดอ่ะดีนะที่ไม่ใช่ซุปเปอร์ไอดอลแต่笑容都没你的ครับผมคลิปนี้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับซุปเปอร์ไอดอลแต่笑容都没你的天八月中午的阳光都没你耀眼